สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลมณิอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคืออาจารย์สุทธิลักษณ์ชุนประวัติสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่18นะครับเรื่องการประยุกต์ใช้งานแนวความคิดของระบบฟัซซี่ในภาคธุรกิจและด้านการดูแลสุขภาพมีหัวข้ออะไรบ้างครับค่ะหัวข้อก็จะมีการประยุกต์ใช้งานแนวความคิดของระบบฟัซซี่ในภาคธุรกิจและด้านการดูแลสุขภาพในสัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. แนวความคิดของระบบฟัซซี่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์ความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่างๆ 2. ก็เป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดของระบบฟัซซี่ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้าง 3. ก็เป็นระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่สำหรับการตรวจสุขภาพที่บ้าน 1. แนวความคิดของระบบฟัซซี่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์ความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่างๆ 1.1 บทนำในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจในด้านการตลาดต่างๆนั้นจะประสบปัญหาต่างๆมากมายเช่นความไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อบริการต่างๆที่พวกเขาใช้บริการความไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้อสินค้าทั้งทางด้านอุปโภคและบริโภคการที่ทางบริษัทไม่ได้มีการติดตามการใช้งานสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการต่างๆทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือจะไม่สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ที่ใช้อยู่ซึ่งจะเกิดความเสียหายตามมาเพราะลูกค้าอาจจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์บริการกับบริษัทเดิมภาคธุรกิจไม่สามารถที่จะเน้นหรือจำกัดกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทำให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้กลุ่มลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าทำให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงผลกำไรของบริษัทไม่ถึงเป้าเนื่องจากไม่มีการวางแผนการทำตลาดที่น่าสนใจทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะใช้บริการซ้ำอีกครั้งปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งสิ้นเพราะมันมีผลประโยชน์โดยตรงกับผลประกอบการของบริษัทแต่เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติระบบและวงการธุรกิจอย่างแท้จริงเพราะว่าบริษัทและภาคธุรกิจต่างก็หันมาใช้เทคโนโลยีด้วยกันเกือบทั้งหมดเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยทำให้การบริหารงานและการดำเนินการจัดการกับภาคธุรกิจและการให้บริการต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังช่วยคุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยสำหรับภาคธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากแล้วระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญมากสุดก็คือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระบบการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านั้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สำคัญของลูกค้าซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและยังสามารถต่อยอดหรือเพิ่มความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการหรือเคยใช้สินค้าของภาคธุรกิจนั้นๆได้มันจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมากกับภาคธุรกิจทุกขนาดโดยระบบการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าจะประกอบไปด้วยชุดของขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของภาคธุรกิจให้มีความเหมาะสมและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มต่างๆในระยะยาวได้รวมทั้งยังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพิเศษหรือสามารถเลือกการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการก็ได้สำหรับสิ่งสำคัญที่สุดของระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างคือข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดยข้อมูลทั้ง2ชนิดนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจได้มากที่สุดซึ่งถ้าหากระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านี้ขาดข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งไปก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ได้มาจากการใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความน่าเชื่อถือที่น้อยมากภาคธุรกิจส่วนใหญ่นั้นล้วนต้องการที่จะสร้างผลกำไรให้กับการดำเนินการของตนให้ได้มากที่สุดซึ่งตัวเลขผลกำไรเหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าการดำเนินการของธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้มากหรือน้อยเพียงใดดังนั้นจึงทำให้องค์กรหรือภาคธุรกิจต้องมีการดำเนินการใช้ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นการปูทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตเราจะเห็นได้ว่าองค์กรหรือภาคธุรกิจใหญ่ๆนั้นล้วนมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเชื่อได้เลยว่าภาคธุรกิจหลายๆภาคธุรกิจก็ได้ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าบางภาคธุรกิจนั้นจะมีการติดตามข้อมูลของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาหรือบางแห่งก็มีการสอบถามหรือพร้อมที่จะปรับปรุงสินค้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อที่รักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปภาคธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการประสบความสำเร็จจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างแน่นอนภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ทำเพียงแต่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าเท่านั้นภาคธุรกิจเหล่านี้จะต้องทำการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อนำจุดด้อยหรือข้อเสียต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขและทำให้การบริการหรือการใช้งานสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าเราจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายเพียงใดแต่หากเราไม่ได้มีการปรับแก้ไขข้อด้อยเหล่านี้ให้ตรงจุดหรือไม่ได้ปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเรานั้นย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงอย่างแน่นอนดังนั้นการแก้ปัญหาในส่วนนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อภาคธุรกิจได้รับทราบปัญหาข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการแล้วก็ควรจะมีการวางการดำเนินการโดยให้มีการสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของภาคธุรกิจตนเองซึ่งในส่วนนี้จะทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถเห็นและเข้าใจว่าท
ทางบริษัทเองนั้นให้ความสำคัญกับลูกค้าซึ่งจะทำให้ลูกค้าเหล่านี้พอใจที่จะใช้บริการหรือใช้งานสินค้าผลิตภัณฑ์กับภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือผลประโยชน์ทางตรงที่ทางภาคธุรกิจจะได้รับจากการสร้างกลยุทธ์และการติดตามข้อมูลของระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าและประโยชน์ในทางอ้อมก็คือภาคธุรกิจยังสามารถที่จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อการใช้บริการหรือสินค้าของตนเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับการเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้เข้ามามีโอกาสแลกเปลี่ยนหรือร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้านั้นเกิดความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้บริการอยู่เพียงผู้เดียวยังมีประชาชนคนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้บริการหรือใช้สินค้าเหมือนกับตนเองและเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานว่าสินค้าหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งในส่วนนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าสินค้าและบริการของเรานั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและเปิดกว้างต่อการรับฟังปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งานได้พบเจอและพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปในปัจจุบันนี้การดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นจัดอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคของการแข่งขันภาคธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการในด้านธุรกิจเดียวกันหรือมีการดำเนินการในด้านธุรกิจที่คล้ายๆกันจำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้าหรือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้กับภาคธุรกิจของตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าจะสามารถช่วยภาคธุรกิจนั้นๆสามารถประสบความสำเร็จได้ซึ่งในการดำเนินการทางธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องนำระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของการดำเนินการหลังจากนั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดสถานะให้กับลูกค้าว่าลูกค้ารายไหนควรที่จะอยู่ในสถานะใดหลังจากที่มีการกำหนดสถานะของลูกค้าแล้วทางภาคธุรกิจจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับและกำหนดรูปแบบกระบวนการหรือวิธีการในการติดตามการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเช่นการใช้งานของลูกค้าหลังจากที่ได้ใช้บริการหรือใช้สินค้าของเราแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเราอาจจะกำหนดให้กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการหรือใช้สินค้าของเราเป็นครั้งแรกอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการใช้งานครั้งแรกและหากลูกค้าในกลุ่มนี้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเราก็อาจจะใช้สินค้าของเราต่อไปในระยะยาวเลยก็ได้ดังนั้นหากพบว่าลูกค้าที่ใช้งานเป็นครั้งแรกมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นที่ทางบริษัทจะต้องนำมาปรับปรุงเช่นใดควรที่จะต้องมีการติดตามและแก้ปัญหาของลูกค้าในกลุ่มนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและถ้าหากลูกค้ากลุ่มนี้พึงพอใจต่อการให้บริการหรือการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของทางบริษัทแล้วก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทต่อไปอีกเป็นระยะยาวส่วนกลุ่มที่2นั้นอาจจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า1ครั้งแล้วซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าประจำที่ชื่นชอบหรือยินดีที่จะใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอสินค้าใหม่เพื่อให้พวกเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเราเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือถ้าหากงานของเรานั้นเป็นธุรกิจการให้บริการก็ควรจะมีการเสนอบริการใหม่ๆหรือเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้เห็นว่าบริการของเรานั้นมีการพัฒนาตลอดเวลาและการมีข้อเสนอใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ตลอดเวลาและอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการของลูกค้าประจำได้นานยิ่งขึ้นก็คือการเปิดให้กลุ่มลูกค้าเป็นสมาชิกกับบริษัทของเราเช่นการจัดทำบัตรสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพโดยการเข้ามาเป็นสมาชิกนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการหาโปรโมชั่นใหม่ๆหรือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกซึ่งถ้าข้อเสนอที่เราให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ดีเราก็มีโอกาสจะได้ลูกค้าที่จะใช้บริการหรือใช้สินค้าผลิตภัณฑ์กับเราไปตลอดเลยก็ได้นอกจากการติดตามลูกค้าในด้านการใช้งานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการแล้วทางภาคธุรกิจยังจำเป็นจะต้องมีการติดตามและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าของเราเช่นการติดตามการจัดส่งสินค้าหรือระบบการขนส่ง
ถ้าคุณลูกค้ามีการร้องเรียนถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเราก็จำเป็นจะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขในส่วนของระบบการขนส่งว่าเพราะเหตุใดการขนส่งในครั้งนี้จึงล่าช้าและรีบแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดจากนั้นก็แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความคืบหน้าในการติดตามเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมากถ้าในกรณีที่เป็นการส่งมอบการบริการแล้วเกิดความล่าช้าเราก็จำเป็นที่จะต้องค้นหาสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการดำเนินการภายในบริษัทก็ได้เนื่องจากการส่งมอบทางบริการนั้นจำเป็นจะต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งมอบและหากปัญหาเกิดจากระบบเครือข่ายภายนอกแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขหรือเพิ่มพื้นที่ในการจัดส่งข้อมูลซึ่งถ้าหากเราสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้แล้วเราก็จะเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจบางครั้งทั้งภาคธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อขยายเครือข่ายและขยายช่องทางในการส่งมอบซึ่งบริษัทหรือภารกิจที่ประกอบกิจการประเภทนี้ก็จะเปรียบเสมือนการลงทุนโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆนั่นเองหรือจะเป็นการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ภายในภาคธุรกิจเพื่อนำข้อมูลของลูกค้าต่างๆที่แต่ละฝ่ายได้มานั้นมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดนอกจากการใช้งานระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าแล้วทางภาคธุรกิจยังจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าด้วยและพัฒนาให้มันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาเนื่องจากข้อมูลต่างๆของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเทคโนโลยีก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับลูกค้าคนเก่าของเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับคนธรรมดาก็เปลี่ยนใจอยู่เป็นประจำเคยใช้สินค้าอย่างหนึ่งซึ่งพอใจมากก็เกิดเปลี่ยนใจสินค้ามันก็ยังดีอย่างเดิมแต่คนเขาเปลี่ยนใจเราก็ต้องจัดเปลี่ยนสินค้าให้เขาหรือหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เขาพอใจอยู่ต่อไปหากเราใช้ระบบและการให้บริการในแบบเดิมอาจจะไม่สามารถที่จะผนวกรวมข้อมูลชนิดใหม่เพิ่มเข้าไปในระบบได้ดังนั้นการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินการจึงมีความสำคัญอย่างมากเช่นกันในประเทศอินเดียนั้นบริษัทและภาคธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมากเนื่องจากในประเทศมีประชากรเป็นจำนวนมากถ้าหากธุรกิจสามารถที่จะสร้างความประทับใจและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเหล่านี้ยินดีที่จะใช้บริการหรือใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปได้แล้วก็จะเกิดผลกำไรอย่างมหาศาลและสิ่งที่ทางภาคธุรกิจได้รับตามมาหลังจากการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าก็คือการบอกต่อๆกันของลูกค้านั่นเองในประเทศอินเดียนั้นมีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนบริษัทและภาคธุรกิจเหล่านี้ยินดีที่จะลดราคาการให้บริการหรือลดราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ลงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจแล้วก็บอกต่อกันต่อไปโดยเฉพาะสมัยนี้เป็นสมัยของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งจะได้ผลดีจากการโฆษณาของลูกค้าเองเพราะลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะมีกลุ่ม LINE อาจจะมีกลุ่มอีเมลซึ่งติดต่อซึ่งถ้าหากว่าเป็นสมัยโบราณที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไปประชุมกันต่อหน้าต่อตาทีนึงโฆษณาไปก็มีคนเห็นสัก10คน20คนแต่ถ้าหากว่าโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าบอกต่อกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีคนเห็นเป็นล้านเป็น10ล้านคนเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้ลูกค้าหันมาสนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของตนเองโดยการเน้นปริมาณของลูกค้าเป็นหลักและถ้าหากทำสำเร็จแล้วก็จะเกิดผลกำไรอย่างมหาศาลมากกว่าการตั้งราคาที่ค่อนข้างสูงและเมื่อมีลูกค้าใช้งานน้อยนั่นเองแต่เมื่อมีลูกค้าใช้งานน้อยนั่นเองทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับประชากรของประเทศนั้นๆด้วยโดยทางฝ่ายวางแผนการตลาดต้องทำการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้มาจากการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้ามาพิจารณาติดตามการใช้งานและวางแผนการตลาดออกมาเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้กับภาคธุรกิจของตนเองให้ได้มากที่สุดแนวความคิดของระบบฟัซซี่คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากที่จะช่วยแก้ปัญหาในการประมวลข้อมูลต่างภายในการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายโดยแนวความคิดของระบบฟัซซี่นั้นได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการกับการตัดสินใจดำเนินการต่างๆภายในภาคธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนและมีความไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ทันที
หรืออาจจะต้องใช้เวลาในการคิดคำนวณถึงช่องทางใดช่องทางหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากในบางครั้งอาจจะไม่ทันต่อการดำเนินการหรืออาจจะทำให้เสียโอกาสทางการค้าได้และจากการที่ได้กล่าวถึงวิธีการในการดำเนินการการบริหารจัดการระบบความสัมพันธ์ลูกค้านั้นในการดำเนินการจริงจะพบว่ามีปัญหามากมายเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจริงอยู่ที่ว่าการติดตามลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของภาคธุรกิจและทำให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจกับรายละเอียดในทุกส่วนนั้นจะทำให้เพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเราได้แต่ก็ยังมีธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ล้มเหลวในการดำเนินการเพราะไม่สามารถทำได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ครับวางแผนยุทธศาสตร์เอาไว้แล้วว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอาจจะทำไม่ได้ระบบอินเทอร์เน็ตอาจจะล่มหรือว่าแถบความถี่กว้างไม่พอจะส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าเป็นล้านคนแต่สามารถส่งได้ทีละน้อยทีละน้อยมันก็ไม่เป็นที่พอใจแต่ถ้าภาคธุรกิจนั้นสามารถที่จะนำแนวความคิดของระบบฟัซซี่มาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆได้แล้วการดำเนินการนั้นจะทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่า 1.2 ส่วนประกอบและการใช้แนวความคิดของระบบฟัซซี่สำหรับส่วนประกอบและขั้นตอนของระบบฟัซซี่ที่จะสามารถสร้างความจงรักภักดีให้ลูกค้าสนใจที่จะใช้แบรนด์ของเราต่อไปจะต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การเก็บข้อมูลของลูกค้าจะต้องมีการเก็บข้อมูลต่างๆดังนี้รหัสลูกค้าชื่อและนามสกุลที่อยู่อายุเพศเบอร์โทรศัพท์อีเมลครับบางคนอาจจะบอกว่าชื่อนามสกุลเนี่ยสำคัญกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่นะครับอย่างในเมืองจีนเนี่ยนะครับมิสเตอร์ลิมคนเดียวนี่ก็มี10ล้านคนในอินเดียก็คุณกุมารก็อาจจะมีเป็น10ล้านคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีรหัสลูกค้าให้ชัดเจนด้วยครับข้อ2ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าสนใจเช่นรหัสสินค้าชื่อสินค้าคำอธิบายรายละเอียดของสินค้าราคาจริงของสินค้าราคาของสินค้าที่ลูกค้าซื้อในกรณีที่มีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ 3. ข้อมูลการซื้อขายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเช่นรหัสของการซื้อขายรหัสของลูกค้ารหัสของผลิตภัณฑ์วันที่ที่ลูกค้าซื้อสินค้าข้อ 4. การเก็บพฤติกรรมของลูกค้าจะต้องมีการเก็บข้อมูลดังนี้รหัสพฤติกรรมของลูกค้าความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าชนิดของสินค้าที่ลูกค้าสนใจลูกค้าบางคนนะครับชอบซื้อแต่สินค้าลดราคาลูกค้าบางคนชอบซื้อแต่สินค้าที่ราคาแพงถ้าถูกไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องดูจากรหัสแล้วก็ส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปให้ตรงถ้าลูกค้าคนไหนเขาชอบซื้อของแพงๆเวลาของอะไรออกมาใหม่ตอนแรกเราตั้งราคาไว้สูงก็ส่งไปคนนั้นส่วนคนที่ต้องการจะซื้อของราคาถูกเราก็ต้องรอจนถึงวันที่เราลดราคาหรือหลังจากที่เอาสินค้าวางตลาดสักพักนึงแล้วมีการลดราคาก็รีบแจ้งให้ผู้นั้นทราบทันทีซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนการที่จะนำระบบฟัซซี่เข้ามาใช้นั้นเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดใส่ลงไปในฐานข้อมูลของระบบฟัซซี่และระบบจะมีการคำนวณต่างๆมากมายโดยมีการกำหนดตัวแปรขึ้นใหม่เพื่อคำนวณข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่มีความคลุมเครือหรือมีความไม่แน่นอนระบบฟัซซี่จะมีการคำนวณหาค่ากลางที่จะมีความแม่นยำต่อการนำไปใช้งานจริงและจะทำให้พนักงานหรือผู้ที่รับข้อมูลไปสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ทางบริษัทวางไว้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 1.3 บทสรุปการนำแนวความคิดของระบบฟัซซี่มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านั้นถือเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ชัดว่าแนวความคิดของระบบฟัซซี่มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีมันทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและทำให้ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณออกมานั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำสามารถนำไปใช้งานจริงได้และที่สำคัญมันยังช่วยเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ของภาคธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย 2. ก
การประยุกต์แนวความคิดของระบบฟัซซี่ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการเสริมสร้างคุณภาพและสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบริษัทหรือองค์กร 2.1 บทนำองค์กรบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลการทำงานของลูกจ้างเป็นระยะเพื่อจะได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงระบบฟัซซี่ถูกนำมาใช้ในการสร้างโมดูลเพื่อประเมินการทำงานของลูกจ้างจัดกระบวนการและลำดับขั้นตอนอนุมานกลไกการทำงานของลูกจ้างด้วยเหตุและผลกำหนดองค์ประกอบกำหนดเกณฑ์การชี้วัดและกำหนดการประเมินผลการทำงานของลูกจ้างองค์ประกอบในการดำเนินการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการคำนวณค่าความสัมพันธ์ต่ำสุดโดยใช้ค่าความสัมพันธ์มินพิชคณิตตัวปฏิบัติการซับมินและซับโปรดักต์รวบรวมผลรวมเอาท์พุตที่ได้วิเคราะห์ด้วยโมดูลที่ออกแบบให้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้สรุปและรายงานผลข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจนขั้นตอนสุดท้ายนำผลที่ได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการฐานข้อมูลสร้างตรรกะและกำหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้งานฐานข้อมูลบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งของประเทศซูดานได้วางแผนนำระบบฟัซซี่มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อวัดระดับและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในบริษัทโดยสร้างขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนกำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดและเป้าหมายการทำงานพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและตัวพนักงานเองบริษัทดังกล่าวได้ตั้งทีมงานเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพนักงานในบริษัทโดยตั้งคำถามจากปัญหาต่างๆตั้งสมมุติฐานและค้นหาวิธีการองค์ประกอบและสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ได้นำระบบฟัซซี่มาใช้แก้ปัญหาใช้สร้างแบบจำลองจากข้อมูลที่สัมพันธ์กันจัดทำแผนผังและกระบวนการทำงานนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและประเมินผลเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อการพัฒนา 2.2 การนำระบบฟัซซี่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราส่วนใหญ่จะพบกับความไม่แน่นอนของสภาวะและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคาลิกไม่พอใจที่วันนี้อากาศอบอุ่นขึ้นเพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจว่าอากาศอบอุ่นขึ้นส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเขาลดลงนั้นเป็นเพียงความคิดของคาลิกคนเดียวเท่านั้นคนอื่นอาจจะพอใจไม่พอใจแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนนี่มีความทนได้มากน้อยแค่ไหนบางคนอากาศเปลี่ยนนิดเดียวอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากลูกค้าโทรมาติดต่อก็เกิดโมโหทะเลาะกับลูกค้าก็ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าเป็นต้นแต่หากถ้ากรณีเดียวกันแต่เป็นการทำงานของผู้อื่นพวกเขาเหล่านั้นอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากคาลิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลไม่สามารถวัดและประเมินผลได้แม่นยำหรือให้คำตอบที่ชัดเจนได้ระบบฟัซซี่จึงถูกนำมาใช้เพื่อหาคำตอบที่คลุมเครือและไม่ชัดเจนนี้ในวิธีทางคณิตศาสตร์ทั่วไปการหาข้อเท็จจริงนี้ทำได้โดยการใช้ตรรกะบูลีนซึ่งมีแค่2ค่าคือ0หรือ1นั่นหมายความว่าแต่ละเรื่องจะต้องเป็นเท็จหรือจริงเท่านั้นในปี2508ลอตฟี่ซาเดสได้นำระบบฟัซซี่มาจำลองเหตุการณ์ความไม่แน่นอนของธรรมชาติอธิบายได้ว่าในความคิดของพนักงานส่วนใหญ่ความไม่แน่นอนของสภาวะอากาศส่งผลต่อคุณภาพของงานส่วนระบบฟัซซี่จะมุ่งเน้นและคาดหวังกับปริมาณงานที่พนักงานทำได้ซึ่งทั้งสองเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดการและหาคำตอบได้โดยใช้ระบบฟัซซี่เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิธีการที่ยมใช้คือใช้กฎ if then หรือภาษาไทยก็แปลว่าถ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปโดยระบบจะป้อนข้อมูลนำเข้าทั้งหมดจากนั้นก็ประเมินค่าและการตั้งค่าเกณฑ์เพื่อวัดประสิทธิภาพของพนักงานซึ่งก็ไม่ควรจะยากจนเกินไป
ต้องกำหนดค่าน้ำหนักให้ถูกต้องชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อกับผู้ใช้บริษัทจำเป็นต้องสร้างเกณฑ์ค่าน้ำหนักตัวชี้วัดให้ได้มาตรฐานสากลคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานมากกว่าปริมาณของงานที่ได้สังเกตทัศนคติของพนักงานหรือองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดมีความสลับซับซ้อนมากการออกแบบกฎการอนุมานต้องกำหนดตัวแปรภาษาและปรับแต่งให้อยู่ในระดับสูงมีคุณภาพกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานองค์ประกอบให้สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานของบริษัทแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือคุณภาพของงานและปริมาณของงานกำหนดระดับฟังก์ชันความเป็นสมาชิกโดยกำหนดให้ตัวแปรต้น4ด้านได้แก่งานภาระหน้าที่ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ตัวแปรตามได้แก่ทัศนคติจากนั้นก็สร้างระบบเพื่อวิเคราะห์งานทัศนคติและความปลอดภัยรวมเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของข้อมูลทั้งหมดและในขั้นตอนสุดท้ายใช้การอนุมานด้วยฟัซซี่หาเหตุและผลความเป็นไปได้ความยืดหยุ่นและกำหนดค่าน้ำหนักหาความแตกต่างของการประเมินผลการทำงานของพนักงานบริษัทในมาเลเซียได้มีการพัฒนาระบบฟัซซี่แนวความคิดแบบตรรกะความคลุมเครือและฟัซซี่เซตมาใช้ในการประเมินผลการทำงานของพนักงานเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้ระบบฟัซซี่เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดค่าของข้อมูลที่ไม่แน่นอนและมีความแตกต่างกันโดยนำตรรกะความคลุมเครือพิจารณาแยกแยะข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องทำการทดลองกับกลุ่มคน2กลุ่มคือกลุ่มที่1ทำงานในรูปแบบดั้งเดิมไม่ได้นำระบบฟัซซี่มาใช้และประเมินผลกลุ่มที่2ก็ใช้ระบบฟัซซี่กลุ่มที่1แบบดั้งเดิมใช้กฎทางคณิตศาสตร์ในการวัดและประเมินผลกลุ่มที่2ประเมินโดยใช้ระบบฟัซซี่ในกลุ่มที่ใช้ระบบฟัซซี่พบว่ามีความยืดหยุ่นของผลรวมทั้งหมดเอาท์พุตที่ได้สามารถคำนวณค่าข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นการวัดและประเมินผลการทำงานของพนักงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆโดยเกณฑ์การประเมินต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพวิธีการประเมินโดยใช้ระบบฟัซซี่ต้องพิจารณาและกำหนดค่าตัวแปรที่สำคัญให้ครอบคลุมให้ชัดเจนมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้มีกระบวนการตัดสินใจและเข้าใจในธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงานวารสารนานาชาติวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่4ฉบับที่6สิงหาคม2514กล่าวถึงแผนก IT ของบริษัทแห่งหนึ่งได้นำรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นของผู้บังคับบัญชาหรือย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FAHPและดุลยภาพบาลานซ์สกอร์คาร์ด BSC ในการประเมินการทำงานของพนักงานกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัด BSC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตประเมินการทำงานของพนักงานแผนก IT ดังนี้การเงินลูกค้ากระบวนการทางธุรกิจการเรียนรู้และการเติบโตของบริษัทจากนั้นนำระบบฟัซซี่วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นมาแก้ปัญหาความคลุมเครือในการตัดสินใจของพนักงานเมื่อสรุปผลปรากฏว่าผลการผลิตและลูกค้าเพิ่มมากขึ้นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินประสิทธิภาพก็เพื่อให้รางวัลหรือการตอบแทนแก่พนักงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพื่อการวางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายต่อไปในอนาคตซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้นถูกนำมาใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของพนักงานโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์เช่นการวางแผนระเบียบวินัยความคิดการสื่อสารความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นหลักเกณฑ์ย่อยและมีการประเมินผลด้วยการดำเนินการจับคู่การให้คะแนนโดยรวมของพนักงานและจะนำผลมาคำนวณตามขั้นตอนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้นข้อ 2.3 การดำเนินการ
สิ่งสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นคือวิธีที่ถูกต้องในการคำนวณคะแนนโดยรวมของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยการตั้งค่าเป้าหมายและวิธีการประเมินนอกจากนี้ยังต้องระบุถึงองค์ประกอบย่อยที่สำคัญอื่นๆเช่นเป้าหมายและความคิดเห็นส่วนตัวของพนักงานที่จะใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานวิธีการอนุมานที่จะนำไปใช้ในการคำนวณคะแนนตามองค์ประกอบสำคัญต่างๆและความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ใช้วิธีแบบเดิมกับการประเมินผลที่ใช้วิธีตรรกะคลุมเครือซึ่งทฤษฎีฟัซซี่เซตที่นำมาใช้ในการแก้ไขที่เหมาะสมในการจัดการกับทัศนะส่วนบุคคลของพนักงานและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆคือกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้นซึ่งกระบวนการนี้สามารถแจกแจงองค์ประกอบสำคัญที่มีความแตกต่างกันเพื่อสร้างน้ำหนักในการประเมินผลคะแนนรวมและข้อมูลจะต้องสามารถนำไปใช้ได้กับระบบผู้เชี่ยวชาญหลักเกณฑ์สำคัญคือการหากลไกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผลลัพธ์ของโมเดลนี้คือการผลิตฟังก์ชันอันได้แก่ความก้าวหน้าของบุคคลเช่นการเพิ่มเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งหรือการเลิกจ้างนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็จะต้องมีถ้าเป็นราชการนะครับก็ต้องเพิ่มว่าเครื่องราชกิจภรณ์เพราะว่าถ้าเงินเดือนไม่พอบางคนเขาก็บอกว่าถ้าได้เครื่องราชสูงเงินเดือนต่ำหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาอยากจะได้เครื่องราชหรือความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อผลการดำเนินงานการยอมรับจุดแข็งหรือข้อบกพร่องของพนักงานและความต้องการการฝึกอบรมพนักงานเรื่องการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับหลายหน่วยงานเขากำหนดว่าพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะระยะและสมัยนี้การฝึกอบรมเพิ่มเติมก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำงานเพราะเขามีระบบ e-learning คือเรียนระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันหรือระหว่างดื่มกาแฟหรือมิฉะนั้นก็ไปเรียนที่บ้านก็ได้จากนั้นเขาก็จัดให้มีการสอบใครสอบไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเงินเดือนใครสอบได้ถึงจะขึ้นเงินเดือนให้อะไรทำนองนั้นทั้งนี้เมื่อใช้ e-learning ก็ไม่ต้องเสียเวลาทำงานของพนักงานในขณะที่ระบบการดูแลรักษาจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเป้าหมายขององค์กรการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการรับรู้เป้าหมายของการฝึกอบรมขององค์กร 2.4 วิธีการดำเนินการเป็นการใช้ระบบ Type 1 Fuzzy Logic Fuzzy Logic แบบที่1 นะครับเป็นกรอบในการดำเนินงานซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎี Fuzzy Set โดยใช้กฎถ้าแล้วหรือ if then อย่างที่พูดมาแล้วและการอนุมาน Fuzzy ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Type 1 Fuzzy Logic ประกอบไปด้วย3แนวคิดคือกฎพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานและกลไกการอนุมานนอกจากนี้ยังใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการเก็บรักษาข้อมูลการสร้างการอนุมานและการพัฒนาการตั้งค่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 2.5 องค์ประกอบของระบบ 2.5.1 โครงสร้างการควบคุมตรรกะคลุมเครือรูปแบบที่ใช้นี้จะเป็นโมเดลแมมดานิซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่พบมากที่สุดของเทคนิคการอนุมานฟัซซี่จะต้องใช้การแปลงค่าข้อมูลคริปอินพุตให้เป็นข้อมูลแบบฟัซซี่โดยการสร้างฟังก์ชันความเป็นสมาชิกและกระบวนการแปลงค่าฟัซซี่ให้เป็นค่าปกติหรือคริปเอาพุตโดยการดำเนินการนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้และการกำหนดกฎของฟัซซี่เพื่อกำหนดค่าของฟัซซี่ซึ่งการใช้กฎพื้นฐานแมมดานิเป็นโมเดลพฤติกรรมของระบบคริปและเป็นกฎที่สามารถอธิบายระบบต่างๆได้ง่ายดังนั้นจึงสามารถจำลองระบบที่ไม่มีภาวะเชิงเส้นได้ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นการแสดงโครงสร้างการควบคุมตรรกะคลุมเครือวงเล็บ FLC ขั้นตอนที่1 Fuzzification คือการแปลง input แบบคริสให้เป็นค่าแบบ Fuzzy และกำหนดระดับ input ในแต่ละค่าของภาษา Fuzzy ให้เหมาะสมขั้นตอนที่2การประเมินผลกฎหรือ rule evaluation คือการใช้fuzzify input
กับตัวแปรอิสระของกฎฟัซซี่ถ้ากฎฟัซซี่ที่ได้รับมีตัวแปรอิสระหลายตัวการดำเนินการฟัซซี่ก็จะใช้ and หรือ or เพื่อการประเมินผลตัวแปรอิสระให้ได้หมายเลขเดียวคือเอามารวมเป็นฟังก์ชันโดยใช้ operator ทางด้านลอจิกคือ and กับ or ขั้นตอนที่3การรวมกลุ่มของกฎ outputคือฟังก์ชันความเป็นสมาชิกได้มาจากการตัดหรือการลดขนาดและถูกนำมารวมกันเป็นฟัซซี่เซตชุดเดียวขั้นตอนที่4 defuzzification คือการแปลงเอาท์พุตแบบฟัซซี่ให้กลับมาเป็นเอาท์พุตแบบคริสซึ่งเทคนิคที่นิยมมากสุดคือเทคนิคของเซนทรอยด์ด้วยการคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วง 2.5.2 องค์ประกอบของระบบการดำเนินการของระบบมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ข้อที่1ระบบการอนุมานคือการคำนวณเอาต์พุตของโมเดลแมมดานิได้แก่การคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์มินการคำนวณโดยใช้พีชคณิตการคำนวณเอาต์พุตโดยใช้กฎของการอนุมานอินพุตและความสัมพันธ์กับตัวปฏิบัติการสับมินการคำนวณเอาต์พุตโดยใช้กฎของการอนุมานอินพุตและความสัมพันธ์กับตัวปฏิบัติการ sub product การคำนวณ output สุดท้ายของผลรวม output โดยใช้ตัวปฏิบัติการ max การคำนวณ output สุดท้ายของผลรวม output โดยใช้ตัวปฏิบัติการผลร่วมกันการคำนวณ output สุดท้ายแบบ defuzzification โดยการใช้ centroid กับทั้ง2วิธีข้อที่2การตั้งค่าเกณฑ์ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และประเภทของหลักเกณฑ์ตัวแปรทางภาษาศาสตร์ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกการตั้งค่าวิธีการควบคุมตรรกะคลุมเครือข้อที่3การกำหนดกฎการทำงานและกฎการรายงานผลข้อที่4แผนการประเมินผลประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและรายงานการประเมินผลข้อที่5ข้อมูลหลักของพนักงานก็ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแล้วแต่จะเอามากน้อยแค่ไหนเช่นชื่ออะไรเกิดที่ไหนได้รับการศึกษาอะไรบ้างแล้วก็อันที่สองก็เป็นใครเป็นคนประเมินอันที่สามก็คือตำแหน่งของพนักงานอันต่อไปก็สัญชาติพนักงานแล้วก็สถานภาพของพนักงานว่ายังเป็นโสดหรือสมรสหรือไม่แล้วอะไรทำนองนั้นแล้วก็แผนกที่ทำงานอยู่ต่อไปนี้ก็จะเป็นการแสดงกระบวนการประสิทธิภาพการทำงานของระบบการประเมินผลข้อ 2.6 การดำเนินงานในอนาคตในการพัฒนาโมดูลการวิเคราะห์เอาต์พุตจะใช้การวัดค่าที่คล้ายคลึงกันเช่นการวัดความคล้ายคลึงกันเชิงมุมโคไซน์ similarity นะครับคือวิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของเอกสาร2เอกสารซึ่งในแต่ละเอกสารจะถูกแทนด้วยเวกเตอร์ขนาด n และจะเก็บค่าน้ำหนักคำแต่ละคำในเอกสารนั้นการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของเอกสารจะเปรียบเทียบจากการดูมุมโคไซน์ของมุมระหว่าง2เวกเตอร์ของเอกสารซึ่งถ้าเอกสารมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเวกเตอร์ของเอกสารจะทับกันเกือบสนิทมุมจึงมีค่าน้อยค่าโคไซน์จึงมีค่ามากนอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้งานได้มากกว่า1อินพุตด้วย 2.7 บทสรุปการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้นำระบบควบคุมตรรกะคลุมเครือมาใช้ซึ่งการดำเนินการของระบบใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access นั้นทั้งเก็บรักษาข้อมูลการสร้างตรรกะและการอนุมานและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้นอกจากนี้ระบบยังสามารถให้ผู้ใช้เลือกใช้ตัวแปรได้หลายตัวแปรเช่นระเบียบวิธีของ Fuzzy และฟังก์ชันความเป็นสมาชิก 3. ระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่สำหรับการตรวจสุขภาพที่บ้านเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตรวจสุขภาพนั่นอาจหมายถึงการเข้าใกล้กับสถานการณ์ความเป็นความตายก็เป็นได้ด้วยประชากรที่มีอายุสูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่จะตามมาด้วยเช่นกันถ้าเป็นสมัยใหม่นี่ก็ต้องใช้ wearable คืออุปกรณ์ที่สวมติดตัวและมันจะรายงานโดยละเอียดอย่างเช่นวันนึงเขาจะให้เดินกี่ก้าววันนี้เดินไปกี่ข้าวแล้วอาหารที่รับประทานจำนวนแคลอรี่อะไรทำนองนั้นมันก็จะรายงานให้ได้โดยละเอียด
ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคระบบทางเดินอาหารที่ไม่เพียงแต่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปแล้วไม่ต่ำกว่าหลายร้อยล้านพันคนทั่วโลกในแต่ละปียังทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจรักษาอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นหลักที่ในต่างประเทศเขาใช้ในเมืองไทยก็ใช้เหมือนกันคือว่าทุกปีจะต้องมีการตรวจสุขภาพให้พนักงานว่าสุขภาพยังดีหรือไม่กำลังเป็นโรคอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไขแบบไหนอย่างไรและผู้ป่วยคนนั้นอยู่ในสถานที่ที่มีความห่างไกลและปราศจากการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันอย่างเช่นอยู่ในสถานที่ห่างไกลแล้วจะต้องไปหาหมอบ่อยๆก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์แล้วก็ดูวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ผู้ป่วยช่วยจับตรงไหนบีบตรงไหนวัดความเต้นของหัวใจให้ด้วยหรือมิฉะนั้นก็ใช้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้คือพวกอุปกรณ์ wearable ที่มันวัดให้ได้จึงควรมีการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้ได้อาศัยระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่โดยการปรับระบบให้เหมาะสมกับความต้องการซึ่งจะช่วยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำและยังช่วยในการวินิจฉัยโรคที่อาจจะเป็นอันตรายในช่วงต้นๆได้อีกด้วยระบบจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบทั้งผู้สูงอายุและการตรวจสอบการฟื้นฟูหลังจากระยะเวลาที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วผลการจำลองด้วยซอฟต์แวร์การพัฒนาอัลกอริทึมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการสร้างระบบควบคุมด้วยการทำเสมือนจริงหรือเมทริกซ์แลบอราทอรีแสดงให้เห็นว่าวิธีการระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียบฟัซซี่มีประสิทธิภาพอย่างมากและในขณะเดียวกันยังง่ายต่อการใช้งานอีกด้วยผลการศึกษาจะขึ้นอยู่กับช่วงค่าพารามิเตอร์ของสุขภาพและความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องต้องกันของผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยหนักที่รักษาตัวอยู่ภายในบ้านในเวลาเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับหญิงตั้งครรภ์สำหรับการตรวจตามปกติของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจที่สถานพยาบาล 3.1 บทนำด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประชากรการเจริญเติบโตของสังคมและการขาดแคลนบุคลากรในภาคการดูแลสุขภาพที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจำเป็นต้องมีรูปแบบใหม่สำหรับการจัดการข้อมูลและการสื่อสารต่อความต้องการที่มุ่งเน้นการประกันคุณภาพของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีมาตรฐานในการประสานงานการจัดการข้อมูลและการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการดูแลที่แตกต่างกันในขณะที่ประชากรมีอายุที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้ไม่มีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงเนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกายลดลงและสุขภาพร่างกายก็เสื่อมลงตามด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้พบได้มากในส่วนใหญ่จากประชากรผู้สูงอายุของกลุ่มประเทศยุโรปที่กำลังเผชิญกับความต้องการเร่งด่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่บ้านของเขาครับไม่เพียงแต่ยุโรปนะครับเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยเองเดี๋ยวนี้ก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับในกรุงเทพแห่งเดียวก็มีคนที่อายุเกิน100นี่ถึง 5-600 คนถ้าอายุเกิน60ไหนไม่ช้าเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเกินครึ่งของประชากรทั้งหมดก็เป็นไปได้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตอุณหภูมิร่างกายอัตราการหายใจและระดับออกซิเจนเดิมทีจะต้องไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำแต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และทางเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้ก็ช่วยผู้ป่วยสามารถตรวจสุขภาพของเขาเองได้อย่างเป็นประจำจากที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปหาหมออุปกรณ์เหล่านี้มีผลเป็นอย่างมากต่อต้นทุนการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งจะช่วยลดเวลาลดทรัพยากรทางการแพท
และลดการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของภาครัฐที่จำเป็นต่อผู้ป่วยลงไปโดยระบบจะมีประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วยดังต่อไปนี้สำหรับผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสุขภาพของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอจากการที่ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายในทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาผ่านเครือข่ายไร้สายและสามารถตรวจสอบผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลในช่วงเวลาต่างๆทำให้แพทย์สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติและสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายกับผู้ป่วยได้ดังตัวอย่างเช่นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอินเดียอยู่ในพื้นที่ชนบทปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการบริการสุขภาพจำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลในเมืองอย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ป่วยรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยด้วยระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่นี้จะพิสูจน์ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในการใช้งานที่ได้รับความนิยมก็คือการตรวจสุขภาพในสภาวะปกติของสตรีตั้งครรภ์จากที่บ้านระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมสามารถสร้างกฎฟัซซี่และฟังก์ชันสมาชิกสำหรับระบบที่มีความซับซ้อนโดยวิธีการฟัซซี่สามารถช่วยลดข้อจำกัดด้วยผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องผู้ป่วยสามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทางสุขภาพต่างๆด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดิจิทัลแบบพกพาเช่นการวัดอัตราการเต้นของชีพจรความดันโลหิตอัตราการหายใจอุณหภูมิของร่างกายและระดับออกซิเจนเป็นต้นการวัดค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวจะถูกนำเข้าเพื่อให้ระบบแสดงผลหากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติระบบก็จะแสดงการแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสมซึ่งการบริการสุขภาพโดยมีครอบครัวเป็นฐานสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นได้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่โดยสอดคล้องกับลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยเองด้วยการตรวจสุขภาพจากระยะไกลสามารถลดเวลาการรอคอยการติดต่อกับแพทย์และสามารถสร้างการแจ้งเตือนการส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วยรวมทั้งการดูแลโดยแพทย์ 3.2 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะไกลมีการพัฒนาการดูแลสุขภาพระยะไกลในหลายด้านเช่นการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอัตราการเต้นของหัวใจโดยผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ผ่านระบบมือถือแต่การใช้งานระบบดูแลสุขภาพระยะไกลนี้สามารถใช้งานได้ในผู้ป่วยโรคหัวใจเท่านั้นต่อมาก็ได้มีการพัฒนาระบบระยะไกลที่สามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในด้านเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปครับในต่างประเทศบางประเทศนะครับเขาจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเพราะคนอื่นเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแต่ของเมืองไทยคงไม่ค่อยจะมีเพราะครอบครัวคนไทยจะชอบอยู่ด้วยกันหลายๆคนเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงมีการนำเซ็นเซอร์ความดันอากาศและระบบเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกมาใช้ในระบบการตรวจสอบสุขภาพของมนุษย์อีกทั้งยังมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจเป็นโดยเซ็นเซอร์แบบฝังซึ่งมีลักษณะเป็นแคปซูลเมื่อตรวจจับการเต้นหัวใจแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของคลื่น FM เป็นเซ็นเซอร์ที่มีแหล่งจ่ายไฟในตัวและสามารถตรวจจับสัญญาณชีพได้ระยะยาวแต่เซ็นเซอร์ชนิดนี้มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดมากนักและไม่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจแต่ต่อมาก็ได้มีความพยายามขยายขีดความสามารถของระบบดูแลสุขภาพระยะไกลเพิ่มขึ้นอีกโดยการพัฒนาระบบให้มีเป้าหมายไปยังการตรวจสอบทั้งผู้สูงอายุและสำหรับการตรวจสอบผู้ป่วยอื่นๆในระยะพักฟื้นหรือในระยะฟื้นฟูหลังจากได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชีพในรูปแบบของเตียงโดยมีการทำงานที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานไม่มีข้อจำกัดและสามารถตรวจสอบสัญญาณชีพได้ตลอดเวลาที่อยู่บนเตียงบางครั้งนักวิจัยบางท่านได้พัฒนาและทดลองการใช้งานระบบดูแลสุขภาพระยะไกลที่บ้านของตนเองซึ่งสามารถตรวจสอบการหายใจระดับน้ำตาลในเลือดการไหลของปัสสาวะและอุณหภูมิของร่างกายด้านการส่งข้อมูลก็มีการพัฒนาการส่งข้อมูลของระบบดูแลสุขภาพระยะไกล
รวมกับการใช้ ZigBee และ GPRS ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลสัญญาณชีวภาพของผู้ป่วยไปยังศูนย์การดูแลสุขภาพระบบส่งข้อมูลนี้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ได้มีความสามารถในการตัดสินใจหรือวิเคราะห์อาการต่างๆของผู้ใช้งานได้ 3.3 บทสรุปการเริ่มใช้งานการตรวจสอบสุขภาพระยะไกลโดยการใช้ระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟอสซี่ช่วยสามารถศึกษาถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวได้เมื่อต้องใช้งานจริงประสิทธิภาพของระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟอสซี่จะถูกประเมินจากการวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ในศูนย์การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลหลังจากการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการพัฒนาและจากความเห็นของแพทย์ที่ใช้งานก็พบว่าระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟอสซี่มีการทำงานที่น่าพึงพอใจระบบดำเนินการโดยเกิดข้อผิดพลาดต่ำมากคือเพียงร้อยละ 1.402 เท่านั้นเองระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่มีวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการนำมาใช้งานสูงโดยใช้วิธีอ้างอิงจากกฎพื้นฐานของฟัซซี่ซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบสุขภาพจากที่บ้านสำหรับการพัฒนาในอนาคตอาจต่อยอดให้ระบบสามารถตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาในรูปแบบเรียลไทม์ระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่นี้ค่อนข้างสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดต่างๆทั้งผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะออกมาพบแพทย์เป็นประจำผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถตรวจสอบสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ในสภาวะปกติได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังคลินิกสรุปนะครับระบบฟอสซี่ที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์ความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์การประยุกต์ใช้แนวความคิดของระบบฟอสซี่ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟอสซี่สำหรับตรวจสอบสุขภาพที่บ้านแล้วก็สรุปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่ชา